วันนี้นะครับผมจะพามาทำความรู้จักกับเจ้าเครื่องฉายครับโปรเจคเตอร์นะครับจากยี่ห้อ Viewsonic นะครับรุ่นก็จะเป็น M1 Portable Cinema เลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าในกล่องมีอะไรมาให้บ้างนะครับแกะกล่องออกมาเราจะได้อุปกรณ์ตามนี้เลยนะครับก็คือมีซอฟต์เคสให้รีโมทตัวเครื่องนะครับสาย AC Power นะครับสาย USB Type-C นะครับแล้วก็อะแดปเตอร์สำหรับชาร์จนะครับครับผมเรามาดูพอร์ตการใช้งานนะครับของ Viewsonic M1 นะครับมี Micro SD Card นะครับ DC 19 โวลต์สำหรับชาร์จนะครับแล้วก็ USB Type-C นะครับ HDMI นะครับแล้วก็ช่องต่อไปหูฟังแล้วก็มี USB Reader นะครับกับเป็น USB 5 โวลต์ 1 แอมป์ นะครับสามารถชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ได้นะครับตัวนี้ครับผมสัดส่วนตัวเครื่องตัวนี้นะครับอยู่ที่146 คูณ 126 คูณ 40มิลลิเมตรนะครับผมก็คือ 14.6 12.6 นะครับแล้วก็4เซนนะครับผมแล้วก็รองรับการฉาย360องศาก็คือหมุนได้เลยจะหมุนไปที่ทางไหนก็ได้นะครับสามารถหมุนได้รอบเดี๋ยวเรามาดูรูปร่างหน้าตาของเจ้าโปรเจคเตอร์นะครับ Viewsonic M1 ตัวนี้นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นฝาครอบเลนพร้อมเป็นขาตั้งไปในตัวเลยนะครับผมดีไซน์แบบนี้นะครับผมเปิดปุ๊บเครื่องติดครับผมแสดงโลโก้ตัวนี้เลยนะครับตัวนี้มีแบตเตอรี่ในตัวนะครับสามารถใช้งานได้ประมาณ2ชั่วโมงครึ่งถึง6ชั่วโมงนะครับแต่เขาไม่บอกว่าความจุเท่าไหร่นะครับที่ไปดูในเรื่องของสเปคสินค้ามานะครับแล้วก็จะมาตรงหน้านี้เลยครับหน้าพอร์ตการใช้งานนะครับมีให้เราเลือกนะครับเป็น HDMI นะครับ USB Type-C นะครับUSB Reader นะครับก็คือสามารถเสียบทำไดเข้าไปนะครับแล้วก็อ่านไฟล์จากตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็มี Local Storage นะครับผมมี Memory นะครับในตัวเครื่อง 16GB นะครับ Micro SD Card นะครับเลือกใช้ได้เลยนะครับผมแล้วก็มีพวก Wallpaper ตั้งค่าแล้วก็ข้อมูลตัวเครื่องนะครับต้องเสียบSD card micro SD card แล้วเปิดไฟล์ให้ดูนะครับเป็นรูปภาพได้เป็นรูปภาพนะครับที่มีใน SD card นะครับไฟล์ Excel ก็เปิดได้นะครับมองเห็นนะครับมองเห็นนะครับไฟล์ Excel ยังมองเห็นภาษาไทยขึ้นนะครับเลื่อนได้ด้วยนะครับตอนนี้เราจะลองเปิดไฟล์ PDF ดูนะครับขึ้นหน้าต่างมาอย่างนี้นะโชว์ให้ดูเลื่อนได้จากรีโมทนะMP3 ก็ได้นะครับอ
มีลำโพงในตัวเครื่องนะครับดัง3วัตต์นะครับคูณ2ด้วยนะครับผมเดี๋ยวลองเพิ่มเสียงดูนะครับนี่ผมเปิด MP3 นะครับนี้วางอยู่บนที่หัวเตียงเลยนะครับก็วางได้ที่มุมของห้องเลยนะครับเพราะมีขาตั้งมาให้ในตัวเครื่องนะครับพร้อมเป็นฝาปิดครอบเลนเลยนะครับสำหรับวิวโซนิกตัวนี้นะครับไม่มีเลนส์ซูมนะครับก็คือถ้าเราต้องการนะครับจอใหญ่ก็คือเราถอยห่างจากกำแพงหรือว่าจอนะครับถ้าต้องการจอเล็กก็คือเลื่อนเข้าใกล้กำแพงหรือว่าจอนะครับผม